ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำทีมลงข่าวลับแบบเบสิกนะสำหรับคนที่เพิ่งจะมาเล่นใหม่เลยนะครับว่าแบบทำทีมไหนดีนะครับผมก็เลยมาแนะนำทีมนี้เลยก็คือทีมนี้หาง่ายนะครับน้องฮิโยริโบสามารถไปฟาร์มได้นะครับแล้วก็หอยกับน้องคุสะก็เป็นระดับ R เท่านั้นเองสุ่มหาง่ายนะครับซากุระก็สุ่มหาง่ายนะครับแค่ตัวเดียวก็สามารถเล่นได้แล้วไม่ต้องสกิลเต็มนะครับแต่ว่าหลักๆจะอยู่ที่น้องไก่นะครับก็คือตัวซ้ายสุดเลยนะครับตัวนี้เป็น6ดาวยิ่งดีนะครับแล้วก็ซากุระก็คือตัวที่2ตัวถัดมาเนี่ย6ดาวยิ่งดีนะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยสามารถปั้นถึงแค่5ดาวได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะขออนุญาตตัดคลิปเนี่ยไปถึงตอนที่เล่นเลยนะครับแต่ก่อนอื่นผมขอแนะนำนิดนึงว่าทำไมถึงต้องเป็นทีมนี้นะครับก็คือทีมนี้นี่เหมาะกับคนใหม่ที่เพิ่งจะเล่นใหม่ยังตัวละครน้อยอยู่6ดาวน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามันเป็นทีมที่สามารถยืนอยู่ได้ใช้เวลาตีนานหน่อยนะครับยืนได้มีฮิลไม่ต้องห่วงเรื่องการใช้ไฟนะครับเท่านั้นเองคือง่ายคือเหมาะกับการลงข่าวลับหลายๆด่านเลยนะครับแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะเขาเรียกเก็บได้หลายด่านนะครับเกือบทุกด่านนะครับเป็นไปได้นะครับก็คือผมลองเล่นมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปมาให้ดูอีกทีนึงนะครับก็คือตัวดาเมจจะเป็นตัวน้องไก่เลยสกิลสามารถปรับเปลี่ยนใช้ได้บางทีผมก็ใช้น้องไก่ตีธรรมดาบางทีก็ใช้สกิลแล้วแต่ดูว่าอีกทีมอีกฝ่ายเนี่ยเลือดเหลือน้อยไหมหรืออยากจะตีหมู่นะครับถ้าอยากจะเน้นเจาะเดี่ยวก็ปิดสกิลถ้าเกิดจะเน้นเจาะแบบหมู่นะครับก็เปิดสกิลเท่านั้นเองส่วนหลักๆแล้วมีซากุระกับน้องฮิโยริโบที่ไม่เปิดสกิลเลยส่วนตัวอื่นเนี่ยจะปรับตามสถานการณ์นะครับถ้าเลือดในทีมเนี่ยลดพวบๆเหลือน้อยมากผมก็จะเปิดสกิลน้องคุสะนะครับแต่เกิดเลือดเต็มอยู่ผมก็จะปิดสกิลน้องคุสะอันนี้คือวิธีเล่นนะครับส่วนน้องไก่ก็ดูตามทีมอีกฝ่ายว่าถ้าเลือดทุกตัวเนี่ยลดลงมาน้อยๆหรืออยากจะเน้นตีหมู่ให้แรงๆไปเลยผมก็เปิดสกิลนะครับแต่เกิดว่าจะเน้นเก็บทีละตัวเพราะอีกฝ่ายแข็งมากก็เน้นปิดสกิลแล้วก็จิ้ม1ตัวตีหลักๆไปเลยนะครับอันนี้คือวิธีเล่นเบสิกง่ายๆส่วนน้องหอยนี่เปิดสกิลไว้อยู่แล้วเป็นตัวเปิดนะครับประมาณนี้เนาะส่วนเซเมนะครับผมเล่นเป็นบัฟดาเมจกับโล่นะครับเอาสกิลมาแค่2อย่างก็พอนะครับไม่ต้องเน้นรีบมากเน้นเซฟทีมไว้ก่อนยังไงก็ชนะนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าทีมจะเป็นยังไงนะครับ